ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเนี่ยมันจะอยู่ที่ลิตรละ5.43 บาทค่ะแต่เนื่องจากมีการลดหย่อน5 บาทดังนั้นภาษีสรรพสามิตดีเซลมันจึงเหลือ43 สตางค์ค่ะโอ้หายไปเยอะเพราะจาก5.43 บาทเหลือแค่43 สตางค์หายไป5 บาทดังนั้นราคาปลีกหน้าปั๊มของน้ำมันดีเซลจึงสามารถขายได้ที่31.94 บาทต่อลิตรสมมติเอาราคาวันนี้เป็นฐานก็แล้วกันสมมตินะตั้งแต่วันที่21 กรกฎาคม 2566ยกเลิกการลดหย่อนหมายความว่าจะกลับมาเก็บ5.43 บาทเต็มไม่ใช่แค่43แล้วนะมี5 บาทดังนั้น 31.94 ต้องบวกเข้าไปอีก5มันจะกลายเป็น36.94หมายความมันจะพรวดขึ้นมาอีก37อ่ะมันจะพรวดขึ้นมาทีเดียว5บาทนะกลมๆใช่เกือบๆจะแตะ37บาทต่อลิตรอ่ะมันเป็นการขึ้นแบบกระชากและผมเข้าใจว่ามันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองแน่นอนจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรและจะต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับทางปลัดกระทรวงพลังงานค่ะคุณกฤตสมบัติสิริค่ะสักครู่หนึ่งไปกันที่ปลัดกระทรวงไปกันที่ท่านปลัดกฤตเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปลัดครับสวัสดีครับพี่ทนายคุณอมรนะครับครับคุณกฤตครับจำลองสถานการณ์แล้วเตรียมรับล่วงหน้าไว้อย่างไรครับ21 กรกฎาคมถ้าไม่ทำอะไรนะค่าน้ำมันดีเซลราคาหน้าปั๊มดีเซลอยู่ที่เท่าไหร่บวกไปอีก5บาทมันกระชากกลายเป็นประเด็นทางการเมืองแน่ๆได้สร้างโซลูชันในการรับมือไว้อย่างไรบ้างครับเชิญครับจริงๆเนี่ยนะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตลอดนะครับครับก็คือตัวประกาศของกฎกระทรวงการคลังที่ลงในราชกิจจาเนี่ยนะครับเขาจะมีช่วงเวลาของเขาอยู่ครับอย่างตอนเดือนมกราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า21 มกราถึง 20 พฤษภา 66ครับพอใกล้20 พฤษภาใช่ไหมครับในเดือนมีนาก็เข้าครม.แล้วก็มาดูกันแล้วก็ลงประกาศวันที่19พฤษภาลงในราชกิจจาตรงนี้ว่าต่อไปอีก2เดือนตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันทำหรือไม่ทำเพราะว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังซึ่งเวลาใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งโอเคครับโอเคคราวนี้ถ้าเผื่อในการเตรียมการของคณะกรรมการกองทุนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าด้วยสถานการณ์ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อต่อก็คงจะเป็นเหมือนปัจจุบันแต่ถ้าไม่ต่อนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สมมติว่าอย่างที่คุณดนัยได้กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเผื่อขึ้นไปอีกเกือบ5บาทตรงนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับผมขอเรียนอย่างนี้เนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมการนะครับที่เราจะต้องเตรียมไว้ว่าถ้าเผื่อซีนาริโอไม่ต่อนะครับสถานการณ์เป็นปัจจุบันอย่างที่ว่าเนี่ยราคาน้ำมันดิบอยู่ที่นี่ดีเซลอยู่ที่90 เหรียญต่างๆแบบนี้เนี่ยจะเกิดอย่างไรขึ้นตอนนี้กองทุนเนี่ยเก็บเงินเข้ากองทุนอยู่เนี่ยนะครับวันละประมาณ5 บาทสำหรับน้ำมันดีเซลนะครับวันละ5 บาทลิตรละนะต่อลิตร5.43 บาทต่อลิตรแล้วเราก็ทยอยเก็บมานะครับแล้วสมมุติว่าที่คุณนายกล่าวเมื่อกี้ว่า21 กรกฎาคมถ้าเผื่อไม่มีการต่อเนี่ยเพื่อเป็นการเราก็ต้องเตรียมซีนาริโอไว้ถ้าไม่ต่อเนี่ยแล้วกระชากน้ำมันกระชากไปอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเนี่ยกระทบค่าครองชีพกระทบอะไรต่างๆในระหว่างที่รัฐบาลเนี่ยเวลาจัดตั้งเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการแถลงนโยบายถึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วก็กลับมากำหนดนโยบายได้นะครับต้องแถลงนโยบายต่างๆมันก็จะมีช่วงสุญญากาศอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมการว่ากองทุนสามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลช่วยประชาชนในการที่จะพยุงส่วนนี้เนี่ยให้อยู่ที่ 31.94 ได้ไหมเราเช็คกันไปเนี่ยนะครับก็ทำซีนาริโอพิจารณากันแล้วเนี่ยว่าถ้าซีนาริโอนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยคงอยู่ที่ 31.94 ได้เป็นเวลาประมาณอีกประมาณ 3-4 เดือนด้วยสถานะกองทุนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราฐานะกองทุนตอนนี้เนี่ยติดลบจากแสน 20,000 ล้านตอนนี้เนี่ยเราเหลือติดลบ 69,000 ล้านนะครับเป็นน้ำมัน 22,000 เป็น LPG 46,000 ตรงนี้เนี่ยแล้วเราตอนนี้เนี่ยเรามีการกู้เงินมาเพื่อที่จะชำระหนี้ผู้ค้ามาตรา7ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้ค้างเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับกู้มา 50,000 ล้านนะครับแล้วก็จะเตรียมการไว้อีก 20,000 แค่นั้นจบไม่มีการกู้ต่อแม้ว่ากรอบจะเป็น 150,000 ก็ตาม
แผนนี้กำหนดไว้แสนหนึ่งก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าด้วยตัวพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกองทุนสามารถที่จะ manage ตัวนี้ได้อยู่ทั้งคืนผู้ค้าจ่ายคืนดอกเบี้ยเจ้าหนี้รวมถึงถ้าเผื่อขึ้นมา5บาทตรงนี้เนี่ยด้วย43สตางค์ที่เหลือเนี่ย บวกด้วยการเก็บจากดีเซลด้วยเนี่ยเก็บจากเบนซินด้วยเนี่ยอีก2บาทกว่าๆตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการสภาพคล่องตรงนี้เนี่ย okay. ให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครับอันนี้ okay. ผมยืนยันนะครับว่า okay. จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกินการสัมภาษณ์ด้วยซ้ำไปว่าจะขึ้นไปถึง37บาทหรือว่าอะไรต่างๆนี้นะครับก็เลยชี้แจงในรายการเจาะลึกทั่วไทยนี้เป็นรายการแรกเลยว่าจริงๆแล้วเรายืนยันว่าเราสามารถที่จะดูแลนะครับแล้วก็ใช้ราคา 31.94 เนี่ยช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังฟื้นตัวอยู่ได้ช่วยประชาชนได้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลาอีกระยะหนึ่งเลยครับโอเคบนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับใช่ครับถ้าราคาน้ำมันโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันสักเท่าไหร่โดยสถานการณ์เราเมื่อถึงวันที่21กรกฎาคมเราสามารถที่จะลากต่อซื้อเวลาให้ได้อีกกลมๆก็คือ3เดือนก็แล้วกันกลมๆถูกไหมครับได้ใช่ไหมคะ3เดือนอาจจะลากได้ถึง4เดือนถูกไหมฮะ4เดือนด้วยเป็นการลากเพื่อรอนโยบายของรัฐบาลใหม่จะเอาอย่างไรถูกไหมใช่ครับโอเคแต่ถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้อยู่ๆมันบ้าเลือดขึ้นไปอีกมากมายมหาศาลก็มาทบทวนสถานการณ์กันใหม่ว่ากันงั้นก็ต้องมานั่งคุยกันโอเคครับมานั่งคุยกันตอนอย่างรัฐบาลรักษาการตอนที่ช่วยค่าไฟฟ้าต่างๆนี้เนี่ยนะครับก็มีมติเสร็จก็ผมไปขอกกต.กกต.ก็อนุมัติโอเคครับมันก็เป็นสถานการณ์อย่างนั้นนะครับว่าถ้าเผื่อยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาด้วยตัวรัฐบาลรักษาการตรงนี้เนี่ยก็นำเข้าครม.ไปขอให้กกต.พิจารณาแบบค่าไฟมันก็เหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่มันมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับครับแล้วพบทวนอีกครั้งนะครับปัจจุบันกองทุนน้ำมันเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันต่อลิตรนี่อยู่ในระดับ5บาท43ใช่ไหมฮะครับประมาณนี้ครับ5บาท43ขณะเดียวกันภาษีสรรพสามิตดีเซลถ้าเป็นอัตราเต็มของมันก็คือ5บาท43เช่นกันถูกต้องไหมฮะครับประมาณนั้นครับโอเคเพียงแค่ลดหย่อน5บาทดังนั้นเก็บภาษีจริงๆแค่43สตางค์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังคงเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่บาท34สตางค์นะครับบาท34ทุกวันเนี้ยสำหรับดีเซลเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นบาทเพราะว่าเราใช้ B7 ไงครับ B7 เราใช้น้ำมัน B7 เป็นน้ำมันสารตรงนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเนื้อน้ำมันดีเซลเนี่ย 93% อีก 7% เนี่ยก็จะเป็นมาจากไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือลดลงมายังไงเนี่ยนะครับก็ประมาณ5บาทนะครับอ๋อครับไม่ได้ถึง5บาทครับมันต้องดูสัดส่วนน้ำมันปาล์มที่ผสมเข้าไปด้วยใช่ครับไอ้ที่พูดถึงว่าภาษีสรรพสามิตน้ำมันนี่เรียกเก็บจากเนื้อดีเซลแท้ๆถูกไหมฮะใช่ครับโอ้แต่นี่เป็นทุกวันนี้เก็บอยู่ 1.34 1บาท34สตางค์โอเคไอ้ที่บอกว่ากองทุนสามารถที่จะประทับประทังให้กลมๆคือ4เดือนบนสถานการณ์สมมุติว่าราคาน้ำมันโลกไม่ได้เปลี่ยนไปจากปัจจุบันสักเท่าไหร่จาก5บาท43ที่เรียกเก็บเข้ากองทุนในเบื้องต้นกลมๆนะกลมๆคิดชั้นเดียวชั้นเดียวก็คือลดการเก็บเข้ากองทุนไป5บาทเก็บแค่43สตางค์ดูซิมันจะเอากันอยู่ไหมถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วเราก็จะมีเก็บจากเบนซินมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถวดอะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยด้วยสถานะกองทุนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับด้วยเงินกู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าเราสามารถที่จะยืนราคานี้เพื่อพยุงเศรษฐกิจได้ที่ 31.94 ครับทุกวันนี้เนี่ยเราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจากน้ำมันทุกชนิดนะปัจจุบันนะฮะได้วันละหรือเดือนละสักกี่ล้านฮะปัจจุบันกลมๆนะวันละประมาณนะครับตีแท้วันละประมาณ440ล้านเดือน440ล้านต่อวันจากทุกชนิด 13,000 ล้านนะครับโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับปลัดครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านปลัดกฤษครับพี่ว่าเราไม่ได้กระชากขึ้นไปแน่นอนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจมันยังมีออปชั่นช่วยเราได้ตั้ง4เดือนตรงนั้นด้วยมันยังเร็วอีกตั้งเดือนกับอีก10วันนะครับเราก็คงจะต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นโอเคได้ครับถ้ามันเกิดวิกฤตจริงๆเราก็จะมานั่งคุยได้ครับกราบขอบคุณมากครับคุณกฤษครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะครับพี่ครับสวัสดีครับ
ท่านปลัดกระทรวงพลังงานนะคะปลัดกุลสมบัติสิริค่ะ